รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยช่อง3 SD 28ร่วมกับบริษัท Search Entertainment จำกัดบริษัท Success Entertainment จำกัดเสนอข่าวเมาส์สวัสดีค่ะพบกับแพทย์อีกเช่นเคยนะคะในรายการบ้านข่าวบันเทิงค่ะสำหรับวันนี้เนี่ยนะคะบอกเลยว่าประเด็นข่าวของเราเนี่ยมีเยอะแยะอย่างแน่นอนนะคะในช่วงประเด็นข่าวเมาส์แต่สำหรับช่วงถกประเด็นข่าวแซ่บของเราเนี่ยวันนี้เนี่ยประเด็นที่เราจะมาถกกันเนี่ยแพทย์ขอเอาใจสาวๆนะคะที่ขี้อายเป็นพิเศษอย่างแน่นอนและที่สำคัญในช่วงห้องรับแขกเนี่ยบอกเลยว่าเขามากันขับข้างมากเลยนะคะมากันแน่นสตูไม่รู้จะมากันทำไมเยอะแยะถ้าอยากจะรู้ว่าเป็นใครต้องรอกันสักครู่ค่ะแต่เพื่อไม่การเสียเวลานะคะต้องเข้าช่วงนี้ก่อนเลยนั่นก็คือช่วงประเด็นข่าวเมาส์ค่ะข่าวแรกของเราในวันนี้เนี่ยขอเริ่มต้นที่หนุ่มใหญ่ขาวบึกแต่เขามีเจ้าของแล้วนะคะนั่นก็คือพี่อ้ำอธิชาตินั่นเองนะคะที่เรารู้กันอยู่แล้วว่าพี่อ้ำเนี่ยได้แต่งงานกับพี่นัทมีเรียนะคะมาก็รอประมาณ 7-8 เดือนแล้วล่ะแล้วทุกคนก็ลุ้นกันอยู่เพราะว่าหลังจากที่แต่งงานกันมาได้สักพักนี้ก็มีข่าวออกมาเยอะมากทั้งมือที่3ทะเลาะกันนะคะขาเตียงหักสารพัดสารเพเลยแต่เขาทั้งคู่ก็ยังประคองความรักของเขามาจนถึงทุกวันนี้ได้จนหลายๆคนก็อยากจะรู้เคล็ดลับรวมถึงว่าเมื่อไหร่จะมีน้องสักทีหนึ่งนะคะวันนี้เราได้เจอพี่อ้ำเราก็เลยอยากรู้ว่าพี่อ้ำคะเมื่อไหร่ดีคะก็เรียกว่าไปเรื่อยๆตามธรรมชาตินะครับให้ก็ธรรมชาติครับเพราะจริงๆก็ลองวิธีแบบวิทยาศาสตร์มาแล้วแต่ก็ยังไม่ได้ผลก็เลยว่าค่อยๆเป็นไปดีกว่าเพราะด้วยเรื่องของจริงๆไม่ได้มีเงื่อนไขตรงไหนที่มันจะรีบไงเพราะฉะนั้นก็ลองไปก่อนครับช้าไปหรอก็ไม่นะมีเมื่อไหร่ก็ถือว่ามีครับผมว่าคือวิทยาศาสตร์ไปแล้วอาจจะลองไสยศาสตร์ดูบ้างอะไรอย่างเงี้ยก็มีบ้างแบบมีขอแบบสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เราแบบว่าเคารพอะไรอย่างเงี้ยก็จะมีบ้างครับก็น่าช่วยได้บ้างครับตอนนี้ก็ไม่ทางใดก็ทางหนึ่งครับ นิดนึงอ่ะเพราะว่าเราก็คงต้องคิดถึงอนาคตว่าถ้าเกิดเรามีลูกหรือมีอะไรอย่างเงี้ยเราก็อยากจะแบบให้เขาได้เรียนรู้สิ่งต่างๆตัวนี้ที่มันเกิดขึ้นจากเราด้วยครับแหมพี่อ้ำก็ถึงขนาดต้องพึ่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์กันเลยทีเดียวนะคะแต่จริงๆแพทเชื่อว่าจริงๆพึ่งไว้มันก็ดีนะแพทย์เห็นหลายๆคู่เนี่ยที่เขาไปพึ่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี่ยบางคนก็สมหวังอย่างล่าสุดเนี่ยที่มีข่าวดีแล้วก็เหมือนครอบครัวจะรู้แบบมันสมบูรณ์แบบเลยก็อย่างพี่เมย์กับพี่หนุ่มอย่างเงี้ยพอมีน้องมายูขึ้นมาเนี่ยพอรู้สึกว่ามันน่ารักกว่าเดิมมันใช่อ่ะเพราะฉะนั้นพี่อ้ำเนี่ยอย่าช้านะคะยังไงแพทย์ก็ขออวยพรให้มีน้องกันเร็วๆนะคะมาถึงอีกข่าวดีกว่าค่ะขออัปเดตความรักกันต่อนะคะกับคู่นี้เลยนะคะก็คือพี่จุ๋ยกับพี่หนามนั่นเองซึ่งเราก็รู้แล้วก็มีกระแสข่าวนู่นนี่นั่นนู่นนี่มามากมายเลยอยากจะรู้ว่าตอนนี้เนี่ยเขาไปถึงขั้นไหนกันแล้วค่ะคือมันไม่มีเวลาอันนี้คือไม่ได้แบบปิดกั้นหรือไม่ได้อะไรนะคุณพ่อคุณแม่รับรู้กันตลอดทั้งสองฝ่ายไม่ได้ห่วงขนาดนั้นแต่แบบว่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะก็แหมให้เรียกผู้ชายเข้าบ้านอย่างเงี้ยเหรอแม่หนูก็ไม่ค่อยทำแม่จุ๋ยนี่เขาเป็นไทยแท้แต่โบราณมากเขาแบบหัวคอนเซอร์เวทีฟอะไรเงี้ยคือก็ต้องแบบมีพิธีนิดนึงถามว่าจุ๋ยเกรงพ่อแม่ไหมส่วนตัวจุ๋ยเองไม่เกรงอะแต่ว่ามันเป็นเรื่องของเวลามากกว่าจริงๆแล้วก็อยากให้ทำความรู้จักกันนะแต่จะถามว่าอนาคตเราไม่รู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นเราก็ยังเห็นข่าวคราวหลายๆคู่เลิกลาบางคู่คบมานานมากแล้วยังเลิกลากันได้เราทำให้เรารู้สึกว่ามันไม่มีอะไรแน่นอนกับชีวิตก็จะทำให้เราคบแบบสบายๆพอดีไม่ต้องลงหลักปักฐานหรือใครอะไรมากนักค่ะณตอนนี้แฮปปี้อ่ะก็สบายๆไม่มีเรื่องอะไรที่เข้ามากังวลใจก็ถ้าแฮปปี้ก็ดีแล้วนะคะแพทคิดอย่างพี่จุ๋ยเลยจริงๆว่าอะไรเนี่ยมันก็ไม่แน่ไม่นอนทั้งนั้นถ้าวันนี้เรามีความสุขก็ดีแล้วเราไม่รู้ว่าพรุ่งนี้เราจะเป็นยังไงอะไรไม่แน่ไม่นอนนะคะแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยเราเห็นกันมานานแล้วพี่จุ๋ยก็เป็นคนน่ารักก็เป็นคนเก่งคนหนึ่งเนี่ยยังไงก็อยากให้ประสบความสำเร็จแล้วก็สมหวังในเรื่องความรักด้วยมาถึงอีกหนึ่งข่าวกันดีกว่าค่ะสำหรับพี่สาวคนนี้นะคะซึ่งก็มีข่าวหลายอย่างที่เหมือนกันเขาเป็นทั้งสาวเก่งสาวแกร่งถ้าพูดถึงเรื่องบิ๊กไบค์หนีไม่พ้นเขาแน่ๆก็คือพี่บุ๋มปนัดดานะคะที่เร็วๆนี้เนี่ยนะคะได้มีส่วนร่วมในโครงการดีๆเพื่อสังคมกับซอนต้าSay No to Violence Against Women and Girls 2014 นั่นเองค่ะซึ่งเป็นแคมเปญนะคะรณรงค์เพื่อยุติความรุนแรงในสตรีและเด็กไปดูกันดีกว่าค่ะว่าพี่บุ๋มเนี่ยจะพูดถึงแคมเปญนี้ยังไงบ้าง รู้สึกดีใจค่ะเพราะว่ากลุ่มสมาชิกของซอนต้าเนี่ยนะคะเขาเป็นสมาชิกที่มีพลังที่สำคัญค่ะแล้วเขาก็จะเป็นหลังบ้านของหลายๆคนที่มีสิทธิ์ออกกฎหมายนะคะกลุ่มพลังของซอนต้าเป็นพลังที่ยิ่งใหญ่ค่ะและเป็นบุคคลที่มีกลุ่มที่มีคุณภาพการที่เขาร่วมมารณรงค์แบบนี้เนี่ยมันทำให้เรามีความหวังสำหรับประเทศไทยแล้วก็เป็นเรื่องที่ต้องใส่ใจอยู่แล้วนะคะเพราะว่าจากสถิติอย่างที่ทุกคนได้เห็นกันเราอยู่อันดับ7ในเรื่องของความรุนแรงใน71ประเทศเราถือว่าเยอะมากแล้วนะคะแล้วก็วันหนึ่งเนี่ย70กว่าคนที่โดนล่วงละเมิดโดนกระทำความรุนแรงซึ่งตัวเลขอย่างนี้เราไม่ต้องการค่ะก็เลยรู้สึกดีใจค่ะที่เขาได้จัดกิจกรรมดีๆอย่างนี้เกิดขึ้นแล้วก็จะขยายพลังที่ยิ่งใหญ่เนี่ยต่อไปค่ะก็จริงนะคะสมัยนี้เนี่ยถ้าใครตามข่าวหรือถ้าสมมตินะใครเป็นคนโซเชียลก็คือใครเป็นคนที่แบบว่าคอยเล่น Facebook หรืออะไรอย่างเงี้ยตลอดเวลาเราจะเห็นเลยข่าวทุกวันนี้ที่เด้งอยู่ในนิวฟีดหรือหน้าฟีดของเราทุกวันนี้ส่วนใหญ่ก็ผู้หญิงโดนทำร้ายตีกันทะเลาะกันเวลาทะเลาะกันก็เอาคลิปมาเผยแพร่หรือแม้แต่ข่าวล่าสุดที่เราเห็นกันอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยโครงการดีๆอย่างเงี้ยบอกเลยว่าแพทก็สนับสนุนนะคะพี่บุ๋มเองเนี่ยเราก็รู้กันอยู่แล้วเขาเป็นผู้หญิงที่แกร่งเป็นผู้หญิงที่เขาเรียกว่าถ้ามีโครงการดีๆอย่างเงี้ยเกี่ยวกับเรื่องรณรงค์แบบเนี้ยพี่บุ๋มจะต้องเข้าร่วมตลอดนะถือว่าเป็นผู้หญิงที่ทั้งสวยทั้งใจดีแล้วก็ทั้งเก่งอีกหนึ่งคนนะคะมาถึงอีกหนึ่งข่าวสุดท้ายแล้วค่ะสำหรับสาวคนนี้พี่เปิ้ลไอรินนะคะที่ล่าสุดเนี่ยมีภาพหลุดออกมาว่าไปดูหนังรอบดึกกับพี่หอยนั่นเองนะคะทุกคนก็แบบเอ๊ยยังไงเฮ้ยคือแบบมันถึงเวลาที่เขาโคจรสองคนมาพบกันหรือเปล่ามีอะไรในกอไผ่หรือเปล่าทำไมต้องไปดูหนังด้วยกันเราก็บอกเลยว่าเราก็กินเผือกนะคะก็อยากจะเผือกมากเลยเรื่องนี้ก็เลยได้เจอพี่เปิ้ลก็เลยขอถามพี่เปิ้ลนิดนึงว่าอะไรยังไงคะพี่เปิ้ลขาก็จริงๆพี่หอยเนี่ยต้องบอกว่าเขาเป็นปูชนียบุคคลของวงการบันเทิงไปแล้วอะค่ะคือความคิดเรื่องชู้สาวมันผ่านข้ามไปนานมากแล้วก็ไม่ได้คิดเรื่องนี้เลยเป็นพี่เป็นน้องกันค่ะพี่หอยไม่ใช่แฟนจริงๆก็คือพี่หอยบอกว่าดูหนังกันไหมอะไรเงี้ยทำอะไรอยู่บอกหนูกำลังเบื่ออยู่เลี้ยงป๊อปคอร์นหนูด้วยนะอะไรเงี้ยเปิ้ลมีคนดูอยู่แล้วก็อย่างที่บอกคนที่เป็นหมอคนนี้เปิ้ลเองก็ค่อนข้างซีเรียสคือล่าสุดเขาก็ส่งเมสเซจมาขอแต่งงานยังไม่ถึงกับมั่นใจ 100% นะคะแต่ก็จุดหนึ่งก็ถือว่าเปิ้ลเองก็น่าจะเจอคนที่ใช่ค่ะไม่มีอะไรในกอไผ่นะคะก็คือแค่สนิทกันเฉยๆเพราะว่าพี่เปิ้ลของเราเนี่ยเปิดเผยออกมานิดนึงแล้วค่ะว่าตอนนี้เขากำลังคุยอยู่กับหนุ่มชาวต่างชาติหนึ่งคนนะคะและที่สำคัญผู้ชายเนี่ยคือขอแต่งงานแล้ว Will you marry me เรียบร้อยแล้วต้องไปดูกันต่อไปว่าความคืบหน้าว่าจะไปต่อหรือจะอะไรยังไงนะคะถ้าพี่เปิ้ลมีอะไรเนี่ยรายงานแพทด่วนนะเพราะแพทเนี่ยอยากรู้มากๆเลยค่ะเอาล่ะสำหรับช่วงประเด็นข่าวเมาส์ของเราเนี่ยพักกันไว้ก่อนค่ะเพราะช่วงหน้าเนี่ยเดี๋ยวแพทขอเอาใจสาวโสดนิดนึงแต่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรรอชมนะคะ